กดเลยเออพิจารณาอยู่ทำก็เหมือนการลูกทำก็กดสระอีนะครับทำนำเนี่ยกรรมเนี่ยไม่โทรก่อนสิลูกไม่โทรก่อนงองูลบออกลบอีกไม่โทรก่อนแล้วค่อยงองูเวลานักเรียนพิมพ์นักเรียนพยายามใช้สองมือนะครับมือซ้ายกดปุ่มชิปหรือนำขึ้นมาวางไว้ด้านบนด้วยหลายคนใช้อยู่มือเดียวนะเอาเซฟลงเครื่องเลยลูกเซฟยังคุณครูสอนยังเซฟไม่เป็นไรเดี๋ยวท้ายชั่วโมงหนูครูบอกอีกครั้งหนึ่งฝึกพิมพ์ก่อนเร็ววันนี้ให้ฝึกพิมพ์พร้อมทั้งใส่ชื่อตัวเองใส่ชื่อตัวเองบรรทัดสุดท้ายนะครับสรุปแล้วบรรทัดละประมาณเกือบ5นาทีแน่นะวันนี้พิมพ์อย่าย่อลูกอย่าย่อทีมเต็มๆลูกเด็กหญิงเต็มๆเลยไม่เอาย่อลบออกลบใหม่ค่อยๆลบลูกพิมพ์อย่าพิมพ์ย่อนะพิมพ์เวลาพิมพ์เด็กหญิงเด็กชายตัวเต็มเลยลูกเราเป็นการฝึกไปด้วยนะครับเป็นการฝึกพิมพ์ได้ยังเวลานักเรียนพิมพ์ชื่อกับนามสกุลต้องเว้นวรรคด้วยนะต้องเว้นวรรคด้วยนะครับพิมพ์ชื่อกับนามสกุลผิดแล้วลูกก็คือ1สิลูกก็คือ1หลายคนปฏิบัติได้ดีเยี่ยมนะครับหลายคนสามารถที่จะพิมพ์ได้เก่งมาก5นาทีสุดท้ายครับ5นาทีสุดท้าย
เรียบร้อยไหมอ่ะเร็วลูกเร็วใกล้แล้วใส่ไหมเมื่อไรลูกเออร่มไม่เอกไปไหนลูกร่มไม่เอกไปไหนร่มบ้าเลยอ้าวใครที่พิมพ์เรียบร้อยนักเรียนลองมาฝึกบันทึกงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับให้นักเรียนคลิกที่คำสั่งแรกเลยครับไฟล์คลิกที่ save as คลิกเข้าไปครับไฟล์แล้ว save as จากนั้นพิมพ์ว่าก่อนวันพ่อนะครับในช่องนี้ลบออกลบออกแล้วพิมพ์ก่อนวันพ่อก่อนวันพ่อแล้วกดเซฟแล้วคลิกที่เซฟลองดูครับใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับใครที่พอปฏิบัติได้ลองดูนะครับคลิกเซฟแล้วด้านบนจะเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์ที่เราทำการจัดเก็บนะครับอีกครั้งนะเวลาเราจะจัดเก็บงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์คลิกที่ไฟล์แล้วเซฟแอดไฟล์แล้วเซฟแอดคลิกคำสั่งแรกแล้วเลื่อนลงมาคำสั่งที่4คำสั่งที่4เห็นไหมครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกพิมพ์ว่าก่อนวันพ่อแล้วกดเซฟลบออกแล้วพิมพ์ว่าก่อนวันพ่อแล้วกดเซฟยังไม่เสร็จก็เซฟเลยลูกยังไม่เสร็จก็เซฟได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนำมาแนะนำให้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ลบออกเลยลบออกลบออกแล้วก็พิมพ์ก่อนวันพ่อลงไปไฟล์คลิกซิไฟล์อันแรกสิลูกอันแรกอันแรกนี่เซฟแอดคลิกแล้วก็พิมพ์ว่าก่อนวันพ่อนั่นแหละคำเลื่อนลงมาคำสั่งที่4ไหมลงมาอีกนั่นแหละคลิกแล้วพิมพ์ว่าก่อนวันพ่อลงไปตรงช่องสีฟ้าเห็นไหมลบตรงนั้นออกลูกลองดูครับลองดูนะลองดูแล้วจัดเก็บลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจัดเก็บลงยังเครื่องคอมพิวเตอร์ใครที่จัดเก็บเรียบร้อยอย่าลืม
ปิดนะครับเซฟนะครับเซฟไปแล้วกดกากบาทปิดไปเลยครับกดกากบาทปิดเขาก็จะปิดใดทันทีได้เลยนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมนักเรียนชัตดาวน์เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ปิดสวิตช์ที่จอภาพนะครับแล้วอย่าลืมเก็บลิ้นชักเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยกันด้วยนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ